ดกมีแล้ว9คนยังอยากมีเพิ่มให้ครบ12นักสัตว์ลั่นไม่อยากเสียยินดีๆของผัวไปตัวมัมสาวจีนสุดแกร่งมีลูกแล้ว9คนในเวลา13ปีเผยไม่อยากเสียยินดีของสามีไปเลยตั้งเป้ามีลูกให้ครบตรงตามปีนักสัตว์การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงพอใจกับการมีลูกเพียงไม่กี่คนอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนหนึ่งเจ้อเจียงของจีนได้ให้กำเนิดลูก9คนในช่วง13ปีที่ผ่านมาและเธอไม่คิดจะหยุดความตั้งใจที่อยากมีลูกเพิ่มตามรายงานนางเทียนวัย34ปีได้พบกับนายเจ้าผู้เป็นสามีตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายซึ่งหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยทั้งคู่ได้แต่งงานกันทันทีและในปี2010พวกเธอได้ให้กำเนิดลูกคนแรกเป็นทารกเพศหญิงจากนั้นเธอตั้งเป้าที่จะมีลูกชายต่อไปและในปี2012ได้ให้กำเนิดทารกฝาแฝดเพศชายนางเทียนกับนายเจ้าและลูกสาวคนแรกณช่วงเวลานั้นเธอค่อนข้างพอใจกับชีวิตครอบครัวมีลูกที่น่ารักสามคนและธุรกิจสามีที่กำลังเติบโตอย่างไรก็ตามเธอยังคงรู้สึกเหงาอยากเห็นเด็กๆมาวิ่งเล่นภายในบ้านเธอจึงตั้งเป้าหมายมีลูกเพิ่มซึ่งสามีก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เธอจึงตั้งครรภ์ลูกคนที่4เป็นทารกเพศหญิงหลังจากนั้นเธอได้ให้กำเนิดลูกอีก4คนในอีก4ปีติดต่อกันและคนล่าสุดเพิ่งคลอดเมื่อปี2022ตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูก9ที่มีความสุขมากและมันมีความสุขเพิ่มไปอีกเพราะในปีนี้เธอกำลังตั้งครรภ์อีกครั้งนางเทียนกับลูกๆทั้ง9คนเธอเปิดเผยว่าจริงๆแล้วอยากมีลูกจนครบ12นักสัตว์โดยลูกคนโตและคนเล็กเกิดปีขานในขณะที่ฝาแฝดเกิดปีมะโรงส่วนลูกคนอื่นๆเกิดในปีวอกระกาจอกุลและชวดซึ่งหมายความว่าเธอยังขาดปีฉลูถอกมะเสงมะเมียมะแมหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดเธอถึงมีลูกเยอะได้ในข้อแรกนั้นเธอไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะธุรกิจของสามีที่ประสบความสำเร็จทำรายได้ให้มหาศาลพวกเขาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่และมีพี่เลี้ยงอีก6คนมาช่วยเลี้ยงดูเด็กๆทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ได้เป็นเพียงภรรยาที่อยู่บ้านเฉยๆแต่เธอยังมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการในบริษัทของสามีและเธอยังแบ่งเวลามาดูแลจัดการการศึกษาของเด็กๆด้วยตัวเธอเองแม้จะมีบางส่วนมองว่าเธอเปรียบเสมือนเครื่องจักรผลิตลูกแต่เธอไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเพราะเธอเต็มใจและเป็นฝ่ายเลือกที่จะมีลูกนอกจากนี้เธอยังบอกว่าคงน่าเสียดายถ้าต้องสูญเสียยีนอันยอดเยี่ยมของสามีไปโดยที่ไม่ให้มีลูกมากกว่านี้ยีนของสามีก็ดีมากเสียดายที่ไม่มีลูกเพิ่มนางเทียนกล่าวขอบคุณที่มาโอเรียนทัลเดลี่สาธิตนำทัพหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองรับภาพลักษณ์ปชป.กระทบพื้นที่สาธิตนำทัพปชป.ช่วยหมอบัญญัติหาเสียงเลือกตั้งซ่อมระยองรับภาพลักษณ์พรรคกระทบพื้นที่ลั่นหากประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งเพิ่มถือว่ามีค่ามากเมื่อวันที่27สิงหาคม2566ที่ตลาดสามย่านและแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองนายสาธิตปิตุเตชะรักษารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รักษาการรองหัวหน้าพรรคนายสมบัติยะสิงห์ส.ส.แม่ฮ่องสอนนายสุภชัยศรีล่าอดีตส.ส.อุบลราชธานีนายประกอบรัตนพันธ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนายวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทมและนางดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมร่วมกับนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3พรรคประชาธิปัตย์เบอร์2นายสาธิตกล่าวว่า
การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งใหญ่ที่จบไปแล้วครั้งนี้เป็นการเลือกคนเราวัดคุณสมบัติกันตัวต่อตัวนายแพทย์บัญญัติไม่มีคุณสมบัติด่างพร้อยทำงานเป็นผู้แทนมาแล้ว3สมัยมีผลงานชัดเจนดังนั้นเราจึงมีแคมเปญเน้นเลือกคนบ้านเราที่มีคุณภาพเรามั่นใจว่านายแพทย์บัญญัติจะทำหน้าที่ให้คนแกลงและเขาชะเมาได้อย่างดีเมื่อถามถึงการทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลนายสาธิตกล่าวว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านที่ต่างคนต่างทำหน้าที่และมีบางเรื่องที่ทำงานร่วมกันได้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้การที่พรรคก้าวไกลมีคะแนนเพิ่ม1เสียงอาจจะไม่ต่างอะไรมากเพราะพรรคมีกว่า150เสียงแล้วแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแค่25เสียงถ้าได้เพิ่มมา1เสียงถือว่าสำคัญและมีค่ามากโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่จะได้คนทำงานจริงมารับใช้เมื่อถามว่าภาพลักษณ์ของพรรคจะมีผลต่อการหาเสียงหรือไม่นายสาธิตกล่าวว่าภาพลักษณ์พรรคย่อมมีผลต่อคนในพื้นที่อยู่แล้วแต่วันนี้บัตรใบเลือกตั้งเดียวเลือกส.ส.คนเดียวต้องเป็นผู้แทนของเขตพื้นที่ที่เข้าถึงเข้าใจทุกปัญหาเช่นเรื่องน้ำท่วมปัญหาเรื่องช้างป่าการเกษตรหรือสาธารณสุขไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในพื้นที่อย่างนายแพทย์บัญญัตินายสาธิตกล่าวต่อว่าสำหรับการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เห็นว่าในพรรคต้องพูดคุยกันและจำเป็นที่จะต้องให้พรรคปรับตัวให้นิ่งเพื่อที่จะเดินหน้าต่อให้เร็วที่สุดโดยเราควรหารือร่วมกันว่าจะเห็นต่างอย่างไรเราต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงตนเชื่อว่าในทางการเมืองไม่มีอะไรที่คุยกันไม่ได้นายสาธิตกล่าวต่อว่าตนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปถึงหัวหน้าพรรคให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ16ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคเน้นไปที่ส.ส.ท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียและเป็นปฏิปักษ์กับกรรมการบริหารพรรคแต่อีกหลายท่านก็เป็นแค่การโหวตตามเอกสิทธิ์ขึ้นอยู่กับกรรมการที่ตั้งมาตรวจสอบอย่างไรก็ตามเป็นพรรคการเมืองก็ต้องคุยกัน